โอ้โหนายกผมเก่งจะตายไม่ต้องติวหรอกครับด้านการสภาประเด็นท่านนายกไปตอบกระทู้อะไรเป็นประจำมันจะมีการติวอะไรพิเศษไหมไม่ต้องติวอ่ะโอ้โหนายกผมเก่งจะตายไม่ต้องติวหรอกครับท่านก็ไอ้ทุกคนเนี่ยเวลาจะไปพูดถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องที่จะต้องมาดูรายละเอียดกันที่ต่างคนต่างก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าไม่เรารู้หลักๆทุกเรื่องแต่พอจะเป็นเรื่องเจาะรายละเอียดเนี่ยที่ฝ่ายประจำเขาทำมาแล้วก็มีปัญหาเราก็ต้องมาดูรายละเอียดอันนี้ทำอยู่แล้วแต่ไอ้คือหน่อยมาติวซ้อมพูดอะไรไม่ต้องหรอกครับทุกคนเป็นธรรมชาติของตนเองอยู่แล้วแล้วท่านก็เห็นนี่ท่านนายกนี่ก็พูดปราศัยพูดจาอะไรต่างๆก็ฉาดฉานต่างเข้าใจประเด็นมีภูมิปัญญามองประเด็นหลักๆได้ไม่ต้องติวครับไม่ต้องไปคิดเรื่องไม่เคยติวใครไม่มีใครติวใครนะครับโอเคนะครับอย่างนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจะมีการพูดคุยในวันนั้นด้วยไหมคะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคุยกับพรรคร่วมมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เห็นแตกต่างกันจะมีแค่รายละเอียดว่าตัวนั้นอย่างนี้ตรงนี้อย่างนั้นเท่านั้นเองจะมีการพูดคุยเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินไหมคะให้เปลี่ยนเป็นที่บอกว่าเปลี่ยนจ่ายเงินสดยังไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นเรื่องว่าถ้าสมมติว่าเรายืนยันว่าเราจะจัดการเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมันก็จะประมาณใหญ่ๆอย่างนี้แต่ว่าผมไม่รู้คนเขียนสรุปกันยังไงนะครับผมไม่ได้เข้าร่วมในการจัดไปทำนโยบายซึ่งวันประชุมคมพิเศษก็จะมีการแถลงให้เปิดเผยเรื่องนโยบายต้นก็เวลาประชุมเสร็จเรียบร้อยพอเสนอสภามันก็เป็นที่เปิดเผยอยู่แล้วซึ่งก็คงต่างวันหลงวันผมว่าไม่ใช่วันเนี่ยพอยื่นไปเลยก็อาจจะรู้แล้ว